เราเป็นคนส่งอาหารเราคิดถึงเขาว่าถ้าอาหารมันเย็นอ่ะมันคงไม่อร่อยสวัสดีครับผมชื่อพิสุทธิ์อนุมานฉลิกุลครับเป็นพนักงาน Delivery ในแอปพลิเคชันครับที่มาทำงานนี้ครับ1ตอนแรกที่คิดไว้คือไว้เป็นอาชีพเสริมครับมกราที่ผ่านมาตกงานก็เลยทำมาเป็นเต็มตัวครับเป็น full timeทำงานประมาณ 8-9 ชั่วโมงครับแล้วแต่วันอยู่ที่ช่วงเวลาว่ามีลูกค้าสั่งเยอะสั่งน้อยรายได้เนี่ยครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วครับจะอยู่ที่ประมาณ 6-700 บาทต่อวันครับมากสุดเนี่ยคือประมาณ 1,500 บาทโดยที่ยังไม่หักนะครับถ้าหักเนี่ยอยู่ประมาณ 1,200 แต่ถ้าน้อยสุดคือไม่ได้อะไรเลยครับอุปสรรคอย่างแรกเลยครับคือวินมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่าเขาจะไม่ชอบเรามากเราเหมือนไปแย่งลูกค้าเขาอันนี้คือหลักๆเลยในส่วนของการรออาหารเนี่ยครับอันนี้สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่เจอแต่ร้านอาหารนานๆถ้ารอนานๆเนี่ยเราไม่สามารถไปรับงานอื่นต่อได้เลยเราต้องรออยู่ที่นั่นตลอดเวลาทำให้เราเสียตังค์อีกที่เราต้องรออย่างเช่นค่าจอดรถนั่งพักนานๆแล้วเราก็เบื่อแล้วก็หาอะไรกินอะไรเงี้ยก็จะเสียค่าใช้จ่ายพวกนี้เพิ่มเข้าไปอีกที่เคยเจอนานสุดเนี่ยคิปปี้ครีมช่วงโปรโมชั่น1แถม1ก็รอประมาณ4ชั่วโมงร้านยูสุซูชินะครับกำลังจะไปส่งแถวคลองเตยเหนือครับอ๋อโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ครับผมจะพาไปครับผมไปค่าอาหารนี่ 1,500 บาทครับแพงมากตรงนี้มันมีดีช่วงแรกๆครับลวกแรกๆเนี่ยดีจริงแต่หลังๆเนี่ยเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยคนที่ทำงานบริษัทต้อง work from home บางคนจะแบบหันตัวมาวิ่งทำให้คนวิ่งมันเยอะขึ้นคนสั่งมันเลยน้อยลงมันเลยทำให้ตัวเนี้ยรับงานได้น้อยลงการแพร่ระบาดนี้โดนเต็มๆเลยครับผมเนี่ยจะส่งคนเป็นหลักช่วงเนี้ยเขาประกาศเคอร์ฟิวทำงาน work from home ทำให้เราไม่ได้รับลูกค้าในส่วนนี้เลยซึ่งจะรับได้แค่อาหาร2 อย่างเนี้ยมันมีคนวิ่งค่อนข้างเยอะอยู่แล้วทำให้คนวิ่งงานเยอะกว่าคนสั่งของครับป้องกันอย่างแรกคือแอลกอฮอล์ตลอดเวลาก็สวมแมสตลอดเวลามันก็เลยทำให้ปลอดภัยไปได้เปราะหนึ่งพอไปยืนรอร้านอาหารนานๆอะไรเงี้ยพี่คนขับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เลยจะทิ้งระยะห่างกันคนที่สนใจที่จะมาขับเนี่ยครับก็คือมาเถอะครับมันเป็นอาชีพเสริมอย่างนึงเลี้ยงครอบครัวได้ในส่วนนึงผมว่าผมจะทำไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ายังไม่มีอาชีพหลักผมก็ต้องทำไปก่อนหางานใหม่ซึ่งเป็นงานประจำแล้วตัวนี้จะเอาไว้อาชีพเสริมคือจะบอกให้เขามาลองขับเลยเพื่อให้รู้กันถึงเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อยากใหเห็นใจเขามาใส่ใจเรามากกว่าครับเราเป็นคนส่งอาหารเราคิดถึงเขาว่าถ้าอาหารมันเย็นมันคงไม่อร่อยแต่บางทีในเรื่องของการรออาหารหรือทางที่เราไปเนี่ยเราไม่เคยไปในสถานที่ลูกค้าสั่งทุกที่ก็เลยอยากให้เห็นใจเราหน่อยว่าจะถึงเนี่ยเราโทรไปอยู่แล้วออกมาข้างนอกเพื่อมารอหาเราหน่อยได้ไหมออกมารอเราหน่อยมันจะทำให้งานมันสมูทมากขึ้นแล้วทางลูกค้าเนี่ยก็จะแฮปปี้เอนดิ้งในเรื่องของอาหารสดใหม่อะไรเงี้ย